เดี๋ยวก่อนจะดูคลิปคุณครูอาลีนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วคลิปดีๆจะตามมานะคะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะเห็นไหมที่เมื่อเช้าเราเริ่มจากไหล่เวลาเราทำอะไรเราก็เริ่มทีละจุดโอเคไหมเราเริ่มทีละจุดเพราะว่าจากบนลงล่างบนลงล่างตัวนี้เดี๋ยวให้พี่เขาถ้าเกิดเป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยเราต้องรีดตามแนวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงับมันเข้าเส้นเดิมเพราะฉะนั้นเขาต้องรีดเพราะเราจะหลอกแล้วเราจะใช้เป็นตะเข็บคู่หลอกพอเรารีดด้านหน้ากับด้านหลังนี่มันมีด้านหลังเห็นไหมมันมีสาบแบบนี้สาบแบบงับเราก็ต้องรีดทั้งสองฝั่งให้มันเสมอเหมือนเนี่ยพอเรารีดปุ๊บใช่ป่ะให้มันเท่ากันแบบนี้รีดตามเส้นเราก็จะเอาอีกตัวเนี้ยงับเข้าไปซึ่งเรามีเส้นอยู่แล้วงับเข้าไปแบบนี้แล้วเย็บหลอกคือเย็บเล็กแล้วก็เย็บอีกเส้นหนึ่งให้มันตะเข็บคู่หลอกแต่มันต้องรีดแล้วงับคราวนี้การรีดถ้าเรากลัวรีดแล้วมันไม่แน่นเราเอาแป้งเปียกทาในนี้ได้แล้วเรารีดให้มันเหมือนเราติดกาวอะให้มันแน่นไปเลยเพราะแป้งเปียกเนี่ยมันซักออกขวดละ3บาทร้านเกษรินน่ะมันมีร้านเกษรินตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็งับเข้าไปเพราะนี้เราหลอกลวงได้แล้วเราใช้ตะเข็บคู่หลอกได้ละหลอกแบบไหนก็คือเราเอาอันเก่าเท่าไหร่เย็บนะคะตรงนี้ถ้ามันเหลือเยอะเราจะตัดออกได้นิดนึงแต่นี่มันไม่ได้มีผลอะไรกับเราเราก็ไม่ต้องตัดก็ได้อย่างเงี้ยเห็นป่ะแต่ถ้าเรากลัวหนาเราอาจจะเอาตัดทิ้งตรงนี้เส้นนี้ตัดทิ้งแล้วเราพับรีดใหม่เพราะมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นหรอกโอเคไหมอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งยังเดี๋ยวอธิบายก่อนให้พี่รีดทีเดียวพอเราได้ตรงแขนนี้แล้วอันที่สองคือเขาต้องเลาะแขนเสื้อเนี่ยออกมาแยกให้ตรงนี้ตะเข็บมันออกมาก่อนถ้าเป็นไปได้ตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราอาจจะต้องเลาะขอบออกนิดนึงแค่ช่วงนี้พอเพื่อเราจะได้เลียวไล่มันมาถึงเส้นนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลาะมาถึงจุดนี้กูก่อนแล้วก็เลาะขอบออกนิดนึงเพราะเดี๋ยวกูจะต้องเย็บตีกลับไปที่เดิมอ่ะก็ต้องเลาะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ากูไม่อยากเลาะยาวขนาดนั้นได้ไหมได้ก็คือไล่จากตรงนี้เนี่ยไล่จากตรงนี้เนี่ยจากเส้นเย็บเนี่ยขึ้นไปก็คือจะเลาะแค่ช่วงนี้แต่ต้องเลาะพอเลาะเสร็จตัวนี้มันจะบานออกใช่ไหมเราก็จะมาเข้าแขนกับตัวเสื้อก่อนเข้าแขนกับตัวเสื้อตรงวงแขนก่อนนี่คือวงแขนเข้าแบบตะเข็บคู่ปองพอเสร็จเราก็เย็บจากใต้ท้องแขนยาวลงมาถึงชายเสื้อเลยเป็นอันว่าเสร็จเป็นอันว่าเสร็จโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เขาต้องไปรีดอันนี้ให้ครูก่อนเพื่อครูจะงับตะเข็บนี้ก่อนพอเสร็จเลาะแขนเพื่อครูจะเอาแขนเนี่ยมาต่อกับตัวเสื้อและขั้นตอนสุดท้ายคือง่ายสุดก็คือเย็บจากใต้ท้องแขนยาวลงมาถึงชายเสื้อแล้วก็พับเย็บชายพับเย็บชายก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ไปทำทีละขั้นก่อนเดี๋ยวพี่เป็นรีดตรงนี้ไม่ครูงับแล้วก็เอาแขนปอกเอาทีละข้างเอาข้างเดียวอันนี้พอเรารีดมาเสร็จเนาะนี่เขารีดถูกต้องเลยรีดแล้วเป็นแบบนี้นะถูกต้องนะนี่รีดมาแล้วเอาเสื้อตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วงับเดี๋ยวกูกัดเข็มหมุดให้ดูคือยากตรงที่เราจะต้องวัดแต่พอตอนมาเย็บประกอบร่างไม่ยากละนะคะอันนี้เราก็เขารีดมาดีแล้วเราก็งับเข้าไปดูนะวางลงไปเห็นไหมตรงนี้ต้องรีดให้เรียวรีดให้เรียวนี่เขายังรีดไม่เรียวมันยังไม่เรียวยังไม่เรียวไม่เป็นไรกูใช้มือกูทำได้นี่รอยต่อตรงนี้ต้องสำคัญนะตรงนี้มันต้องเรียวต้องไปยากเย็บแล้วกูจะได้ไม่มาดูแลสร้างแพ็กเกอร์นะพี่แล้วทำมันเสร็จมันไม่เป็นไรที่ตรงแหลมๆเนี่ยไม่เคยพับได้ตอนเย็บมันได้เลยนะกระดาษมันเลื่อนกระดาษมันตื่นเต้นตลอดเลยนี่นะเยอะความสูงอันนี้ต้องเรียบคราวนี้ประเด็นเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังด้วยข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีเส้นหนึ่งที่มันงับกันอยู่อ่ะหนูอาจจะเนาไว้ก่อนถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเรายังไม่เก็บ
พราะข้างหลังมันก็ต้องเย็บด้วยถ้าเสื้อนี้มาไม่รับเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังว่ามันยากต่อไปนี้เราจะรู้แล้วคิดกูเท่าไหร่ก็เอาไปเออได้อย่างนี้คิดเท่าไหร่คะคุณคุณละ40ไงที่ชอบบอกว่าคุณละ20 40มาคิดไปได้เลยใช่บอกเขาก่อนถ้าแบบนี้คือจุลละ40เพราะต้องวัดแก้เย็บใหม่นี่แค่เย็บแล้วค่าแก้แพงอ่ะอันนี้คือด้านนอกเนาะคราวนี้ด้านในเวลาจะเย็บป้าจะต้องเอากระดุมออกแล้วนะด้านในเขาก็มีด้วยเห็นป่ะเนี่ยเส้นด้านในเห็นป่ะเนี่ยก็พับเหมือนกันเนี่ยแล้วก็งับไปด้วยกันงับไปพร้อมกันเนี่ยงับไปพร้อมกันเห็นป่ะคือต้องพร้อมกันเพราะบอกแล้วจะเข็บคู่หลอกนะงับไปพร้อมกันแล้วก็เย็บเส้นเดียวกันแล้วก็เย็บเส้นเดียวกันไปไล่อะไรก็ตามที่มันพังแล้วมาซ่อมมันไม่มีทางง่ายหรอกเราก็กลับทั้งด้านในแล้วก็กลับทั้งด้านนอกแล้วเราก็จะเย็บตะเข็บหนึ่งคือชิดอีตะเข็บหนึ่งคือหล่อขออนุญาตเย็บเป็นสีขาวเราจะได้มองเห็นขออนุญาตตัวเองไม่รู้แล้วจะเย็บแล้วเดี๋ยวงานไม่เสร็จเรื่องของเขาละไม่ใช่เรื่องของเราลูกเป็นคิดเยอะก็นั่นนะสิว่าได้แต่ตะเข็บไหลใช่หรือมั้งก็ครูจะไปงานต่อเขาไม่ไปไม่เดี๋ยวรอหกโมงก็นั่งก่อหม้อคามก่อนคือวัดไหนครับคุณวัดคุณนาทีอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้อยู่ข้างขวาไงครูตลาดข้างขวาไงตลาดข้างขวาเหรอใกล้ริมหอคันนะเลยไปอีกครับจริงๆมันจะดีกว่านี้นะถ้าพี่เขารีบดีนะนี่ต้องโทษพี่เขานะลูกอย่าโทษเราเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ไปรอเองย้อนด้วยใช่ไหมคะย้อนนิดนึงหนูแม่มันอีกเส้นหนึ่งห่างกันเท่าไหร่ครับตรงปกลงมาได้ไหมได้ใช่เพราะมันจะเลื่อนน้อยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะไม่ใช่เราเงาอ่ะแต่นี่ครูคือต้องยึดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดอ่ะคันนี้ก็ห่างกันประมาณตีนเล็กๆตีนเล็กๆใหญ่ๆตะเข็บหลอกตะเข็บหลอกคือหลอกไงคือหลอกแลบลิ้นมาเลยไม่แต่รีดดีนะถึงจะดีนะนี่รีดไม่ดีนะมันจะดีมากถ้ารีดดีคือสวยบอกเลยพี่ไม่ต้องเปลี่ยนได้แล้วไม่คุณจะเย็บแล้วคุณจะรีดสวยแล้วถึงตัดเลยไม่สวยแล้วควรเชียร์สุดฤทธิ์ไว้เลยไม่งั้นจะเป็นร้อยอีกว่าต้องร้อยพี่เย็บสีขาวต่อเลยพี่เย็บสีขาวต่อเลยพี่ไม่ต้องร้อยไม่ต้องด้านในก็จะเรียบแบบนี้ด้านในก็เรียบแบบนี้ด้านนอกก็สวยแบบนี้นี่แล้วนี่ไม่สวยแล้วก็ยังสวยอยู่นะแบบนี้เลยเนี่ยเป๊ะเลยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าแขนอ่ะพอเราเย็บไหล่เสร็จนะคะอันนี้เราเย็บไหล่เสร็จแล้วคือเดิมไหล่เราเป็นแบบนี้บอกก่อนเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเนื่องจากว่าไหล่อ่ะมันเหลือคือวงแขนน่ะมันเหลือแต่คราวนี้มันเก็บส่วนอื่นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตำแหน่งมันกลายเป็นไหล่ที่มันตั้งขึ้นเราก็เลยมาเก็บไหล่แบบนี้ก็คือเก็บที่ปลายไหล่นะคะคราวนี้พอเราทำปลายไหล่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้องเข้าแขนก่อนเพราะเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันต้องเข้าแขนก่อนแล้วก็เข้าข้างปืดเลยทีเดียวเนาะคราวนี้เข้าแขนเนี่ยปุ๊บเสื้อตัวเนี้ยมันจะมีการพับแบบนี้ไงเสื้อเชิ้ตอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะเสื้อเชิ้ตมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยมันคือตรงที่เราจะเอากึ่งกลางแขนมาวางเพราะไหล่ของเสื้อเชิ้ตเนี่ยตะเข็บไหล่เนี่ยมันจะล้ำลงมาไงมันจะล้ำลงมาเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าอยู่ดีๆเราเอาปลายเอาไอ้กึ่งกลางแขนมาอยู่ตรงนี้คือผิดมันก็จะเบี้ยวแขนเบี้ยวหมดเลยเพราะมันไม่ใช่จุดกึ่งกลางไหล่มันไม่ใช่จุดกึ่งกลางตะเข็บไหล่จุดกึ่งกลางมันคืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คลิปเอาไว้เราจะได้รู้ว่าอ้อมอยู่ตรงนี้อันนี้คืออยู่ตรงนี้
คราวนี้ไอ้ตัวแขนก็เหมือนกันเท้าก็จะมีกึ่งกลางไว้แล้วถ้าไม่มีเราก็จับมันอีกรอบนึงเนี่ยจับแขนให้มันพอดีแล้วเราก็ขีดกึ่งกลางเนี่ยคราวนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่าตะขิดมันเล็กเดี๋ยวขีดช็อกสีเนี่ยเราก็จับไอ้กึ่งกลางตัวเนี้ยตรงกับไอ้ตัวที่เราขีดเอาไว้ก็คือตรงนี้ตรงตัวเสื้อคราวนี้เวลาเราวางปุ๊บเนี่ยเราต้องดูด้วยนะด้านถูกกับถูกชนกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บแล้วมันจะผิดก็ลองวางดูก่อนอันนี้คือด้านถูกเพราะเราไม่ได้ล็อกหมดนะคะเพราะตรงด้านล่างมันโอเคนะอ่ะเราก็ลองก่อนว่าเออเวลาวางแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้นี่คือถูกอ่ะแล้วเราค่อยพลิกมันกลับมาแบบนี้มันจะได้ไม่หลงเนาะหรือมันหลงเราก็วางแบบนี้คราวนี้พอเราวางแบบนี้ปุ๊บก็วางให้เสมอกันเสมอกันทั้งแถบเลยแล้วก็เย็บ1เซนเพราะว่าตะเข็บมัน1เซนคราวนี้ถ้ามันเป็นตะเข็บคู่อ่ะมันจะยากอันนี้มันเป็นคู่ปลอมเดี๋ยวเราใช้คู่ปลอมไปเลยก็คือเย็บไป1ทีเค้าเย็บกดนะคะอ่ะเริ่มคราวนี้เราก็ล็อกตรงกลางไว้แบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปล็อกริมก็คือตรงที่เราจะเอาเข้าคือตรงนี้กับเส้นนี้เราจะมีเส้นที่เราขีดไว้ตั้งแต่ต้นเราก็วางประกบกันเราก็วางประกบกันเราก็ล็อกเอาไว้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็ขีดเอาไว้แล้วอันนี้เราก็ขีดเอาไว้พอเราได้แล้วเราก็จับจังหวะให้ดีไหนมาถ้ามันตรงมันก็จะตรงเป๊ะเลยเพราะตัวเนี้ยเสื้อเนี่ยมันเป็นเสื้อเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำเนี่ยมันก็จะสวยเหมือนเดิมอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาเข้านะเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่เกินไปล็อกเอาไว้ไม่ต้องล็อกแบบถี่ยิบนะล็อกให้มันเป็นจังหวะของมันเนี่ยก็พอแล้วคราวนี้เราก็ต้องเอาไอ้ตัวแขนเราเนี่ยให้ตรงกับไอ้ตัวเสื้อที่เราจะแก้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครูกัดมุมก่อนถ้าให้ง่ายก็คือว่าไอ้ตรงที่เราขีดเสร็จแล้วอะครูให้ดูไอ้ตรงที่เราขีดอย่างเงี้ยเนี่ยเราตัดตรงนี้ให้เป็น1เซนก่อนจะได้ง่ายเพราะแขนเสื้อมันเป็นแล้วพอเราประกบปุ๊บอ่ะเราไม่ต้องกัดเข็มมุดยังได้เลยเราวางเท่ากันแล้วเราเย็บได้เลยนะคะคือตัดตรงนี้ตัดตรงไอ้เส้นที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยให้มันได้1เซนเท่ากับตัวของการเผื่อที่แขนจะง่ายมันจะง่ายลูกฉะนั้นเราก็จับเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเรามาเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาเส้นมันไม่ได้เข้าใจป่ะมันไม่ตรงแต่นี้เราตัดไปแล้วคราวที่แล้วกูตัดให้พี่เขาแล้วล็อกเอาไว้คราวนี้พอล็อกเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเย็บจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้เลยซ้ายมาขวาอันนี้เราเย็บทับได้เลยเพราะว่าครูกัดเข็มหมุดแบบเย็บทับไปเลยคือจริงๆเรางานแก้ไขแบบนะแก้ไขพวกทรงเสื้อผ้าเนี่ยเราต้องกัดเข็มหมุดให้เป็นบางคนกัดไถไปไม่ได้ผ้ามันเลื่อนเราต้องกัดแบบล็อกเอาไว้แบบนี้หน้าหลังให้มันตรงกันไปเลยค่อยๆเย็บไอ้ด้านตรงด้านตรงหัวแขนน่ะเพราะว่าแขนเสื้อเนี่ยมันเป็นเกณฑ์เฉลี่ยมันจะยืดถ้าเรากัดเข็มหมุดไม่ล็อกให้ดีๆนะมันก็จะเลื่อน
านแก้นะนะจะบอกเลยว่ามันชั้นสูงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะงานแก้ยากกว่างานทับใหม่จริงไหมงานแก้ยากกว่าทับใหม่เนี่ยพอเสร็จก็จองมาเป็นแบบนี้อย่างกูดึงได้เก่าก็ทำง่ายเราทำง่ายไม่แปลกอ่ะเห็นไหมตรงนี้มันก็ตรงกันทีนี้เวลาเราจะเดินตะเข็บคู่ของแขนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวเสื้อมันจะไม่ดึงแขนลงไปข้างล่างมันจะเดินข้างบนเคยเห็นเสื้อเชิ้ตไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาด้านเนี้ยขึ้นมาเออแปลกมันจะไม่ลงมาอย่างเงี้ยแล้วเย็บอย่างเงี้ยจึ้งๆไม่ได้ก็คือต้องขึ้นมาที่ตัวเสื้อเอาแขนนะผักขึ้นมาที่ตัวเสื้อปกติเนี่ยตัวตะเข็บแขนเนี่ยมันต้องไปทางแขนมันต้องลงไปทางแขนแบบนี้เสื้อปกตินะแต่ถ้าเป็นเสื้อที่เป็นตะเข็บคู่มันจะดันขึ้นมาแล้วก็เย็บ2ทีเดี๋ยวเราจะเย็บ2ทีเราทำเหมือนเดิมใช่ไหมทำเหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องเรียนแบบเขาอะนึกออกปะครูต้องโพงไหมจริงๆเราต้องโพงเราต้องโพงก่อนแต่เราไม่โพงที่เราควรจะโพงโพงเถอะสงสารพี่เขาพอเสร็จใช่ไหมเราก็เอาไปโพงแบบนี้โพงแบบนี้ไม่ต้องตื่นเต้นกับการโพงลูกมันจะกลืนจะกินข้าวพังแน่กินมาแล้วอันนี้นะพอเราจะเย็บตะเข็บคู่ใช่ไหมอันนี้ปกติถ้าเป็นเสื้อธรรมดาเนี่ยตะเข็บมันจะลงมาที่แขนคือเสื้อธรรมดาเลยแต่เชิ้ตเนี่ยที่เป็นตะเข็บคู่ถ้าตะเข็บธรรมดามันก็ลงมาที่แขนเหมือนกันนะยกเว้นตะเข็บคู่ต้องดันตะเข็บเนี่ยจากแขนเนี่ยขึ้นมาที่ตัวเสื้อแล้วเราก็ต้องเย็บ2ทีคือเย็บเล็กก่อนเย็บติดตรงนี้ก่อนแล้วก็เย็บมาอีกข้างนึงคือเป็นคู่กันเดี๋ยวครูเย็บให้ดูอ่ะเริ่มเลยเย็บมาเลยธรรมดาคือที่แขนใช่คือปกติเนี่ยเราจะเย็บที่ตัวเสื้อในปัดลงไปที่แขนใช่ปัดทุกอย่างแต่ถ้าเป็นตะเข็บคู่ต้องเขาขึ้นมารอบแรกก็คือเย็บชิดๆก่อนโชว์2เส้น2เส้นเพราะว่าเสื้อเชิ้ตเป็นตะเข็บคู่ไงแต่นี้เราคู่ปลอมไปได้แล้วถ้าแก้ไขปุ๊บอ่ะคู่จริงไม่ได้แล้วพอเราแก้ไขปุ๊บทุกอย่างเป็นคู่ปลอมหมดไม่ใช่คู่บุญบารมีละนี่ครูเย็บจริงหรือเปล่าเนี่ยเย็บจริงเอ๊ะแล้วเราเย็บปลอมได้สิคะไม่มีได้มาตกใจไม่ใช่แต่เขาไม่มีได้มาครูก็ไม่มีได้ครูปลอมครูยังไม่ได้ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเขาน่ารักตรงที่ตัวนี้มันเป็นวิทยาทานในการเรียนด้วยข้าวสีเดียวกับผ้าถ่ายวิดีโอมันก็มองไม่เห็นและจริงๆก็ไม่ผิดด้วยถ้าเราจะใช้สีคนละสีมันเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์คืออะไรผิดไปโทษดีไซน์หมดงงจิ๋มเป๋งคราวนี้เทคนิคอีกอันนึงที่จะสอนและแนะนำพวกเราคืออะไรรู้ไหมคือพวกเราอ่ะเวลาเย็บชอบเย็บสวนสวนไปสวนมาไม่ได้มันจะย่นที่หลายคนเห็นอุ้ยทำไมตะเข็บย่นเพราะเขาสวนถ้าอันนี้เธอไล่ลงมาตั้งแต่ต้นเธอต้องไปไล่เขาคืนมาไม่ใช่บางคนเอาง่ายไงจับมันไม่ได้เพราะว่าเธอต้องเย็บตามเขาอ่ะมันจะได้ไล่ไปทางเดียวกันน่ะเพราะไอ้ตรงนี้มันคืออะไรมันคือผ้าชายเหลียงเธอไล่อันนี้ลงอีกอันนึงสวนขึ้นพังเหมือนซิปอ่ะเหมือนซิปกระโปรงอ่ะหรือซิปชุดแสกอ่ะถ้าเราไปซื้อถูกๆอ่ะมันจะสวนกันเห็นไหมอันนึงมันเรียบแต่อันนึงอ่ะมันจะย่นย่นหน่อยฝั่งหนึ่งเรียบฝั่งหนึ่งย่นเพราะเขาเย็บสวนขึ้นไปเลยไม่ได้ผ้าเนี่ยมันแปลกถ้าเธอจะเดินเขาลงก็ลงเข้ามาถ้าตรงที่ยิ่งเกณฑ์เฉลียงแบบนี้นะแขนเนี่ยมันเป็นมุมเกณฑ์เฉลียงถ้าเธอสวนขึ้นสวยทำไมมันเป็นย่นย่นวะครูเคยเห็นไหมตะเข็บที่มันแบบสวนทางอ่ะเพราะว่าเราขี้เกียจที่จะเย็บลงพร้อมกันไงนั่นแหละนั่นแหละคือความขี้เกียจของพวกเราคราวนี้เราก็จะเย็บแล้วใช่ก็ดึงออกมาใหม่แล้วก็ใส่ใหม่ลูกไม่เห็นจะมีอะไรใช่บางคนคือสวนไงสวนขึ้นไปเลยเราก็สวนเลยผู้ปอมจริงๆถ้าเราเย็บไม่เก่งอะได้ควรจะเป็นสีเดียวกันเราเพราะว่าเบี้ยวครูก็เบี้ยวอย่างว่าแต่เราเลยพื้นที่ในการเย็บน้อยก็อาจจะเบี้ยวบ้างใช
ช่ตีนเดียวเห็นป่ะเนี่ยเราก็ดูตรงที่มันเท่ากันนะเนาะไอ้ตรงที่ไม่เท่าก็เราไม่ดูหมายว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่อะไรพื้นที่ของเรามันมีจำกัดเนี่ยเวลาทำมันทำยากนะเธอทำไปพูดไปอะไรเงี้ยนะพูดจริงสอนไปแล้ววันนั้นพูดจริงเดี๋ยวพูดอีกทีได้ก็จะไล่มาแบบนี้นะเธอเห็นมันจะไม่ย่นถ้าเธอลงสวนกลับซิมจะย่นอ๋อตอนครั้งแรกเนี่ยก็คือถ้าเราเย็บลงเราก็ลงให้หมดเย็บขึ้นเราก็ขึ้นให้หมดโอเคไหมอย่างนี้นะไล่มาทำไมเขาต้องใช้เป็นตะเข็บคู่ครับครูหมายถึงว่าแบบพวกเสื้อเชิ้ตเนี่ยเล่าให้ฟังทำไมเสื้อเชิ้ตถึงใช้เป็นตะเข็บคู่เพราะว่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยเสื้อเชิ้ตนี่เกิดขึ้นก่อนเลยนะจะบอกให้คือจะไล่ฟังสมัยก่อนเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยเป็นเสื้อของยุคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่กำลังรุ่งโรจน์ต้องเลยไม่ต้องแล้วก็แค่ซักมันให้หลุดออกไปหมดแล้วก็ตากตากไว้ที่ร่มนะไม่ต้องไม่พอเอาเอกไม่ได้เอาเอกพอเสร็จใช่ไหมจะบอกว่ามันเป็นยุคเริ่มแรกแล้วคันนี้เสื้อเชิ้ตเนี่ยเขาทำสำหรับผู้ชายที่เป็นกรรมกรมันต้องแบกหางมันต้องมีความทนหนาและสมัยก่อนไม่มีจักรผมวิธีที่ง่ายสุดคือการห่อตะเข็บไอ้ตะเข็บกู้นี่คือการห่อตะเข็บสมัยก่อนเขาใช้ตะเข็บเข้าถ้ำกันหมดอ่ะนึกออกปะแล้วเนี่ยมันคือการห่อตะเข็บเขาก็เลยใช้ตะเข็บกู้แล้วมันทนไม่งั้นเวลาเขายกกิจกรรมอะไรเงี้ยมันแขวะอย่างน้อยๆอันนี้เวลาห่อมันเย็บอย่างนี้ไงคือตะเข็บเนี่ยมันเย็บ2ทีตะเข็บคู่คือเย็บ2ทีคือรอบแรกก็คือแบบนี้สมมุติว่าเราตะเข็บมาเจอกันเนาะพูดอีกรอบนึงวันนั้นก็พูดเป็นหลักเนี่ยเราเย็บแบบเนี้ยอันนี้ให้เกยกันแบบนี้ลูกแล้วเราก็เย็บไปก่อน1ทีแล้วเราก็แบกมันออกมาแบบนี้มันก็จะมีอันนึงที่ใหญ่กว่าถูกมั้ยเค้าก็พับรีดไอ้ตัวเนี้ยให้มันมาเจอกันอย่างนี้ไงแล้วเขาเย็บ2อันเท่ากับการเป็นเย็บ3เข็มเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่เหมือนเข้าถ้ำนะไม่เหมือนคือไม่มันเย็บด้านถูกมันเย็บด้านถูกอย่างนี้แต่ถ้าเข้าถ้ำอ่ะเย็บชนกันพอดีเย็บชนกันพอดีแล้วกลับออกมาแล้วไปเย็บข้างในเลยจบแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือเย็บให้เหลื่อมกันแบบนี้และเย็บเส้นจริงตรงนี้และเสร็จเราก็จะรีดแบกให้มันให้ตัวนี้มันแบกออกมาให้ได้อย่างนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งอ่ะที่มันใหญ่กว่ามาปิดแล้วตรงนี้ก็พับแล้วก็หุ้มด้านหลังมันก็จะเรียบแบบนี้นะเธอนี่ด้านหลังมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเก็บเข้าถ้ามันจะมีด้านหลังด้านหลังที่เป็นเส้นที่เราโดนเย็บอ่ะคนละแบบผ้าถุงที่แบบนี้ผ้าถุงแล้วถ้าเก็บเข้าถ้ำเชิ้ตเป็นแบบนี้ใช่แต่เขามาตบอีกทีนึงให้มันแบบตะเข็บแบนอันนี้แบบคู่จริงอันนี้คู่จริงคู่แท้เลยนี่คู่แท้นะคู่แท้อันนี้คู่ปลอมคือคู่ปลอมก็คือหลบไปอันนี้คือคู่ปลอมเย็บเสร็จไปโผงเสร็จแล้วมาเดินทับเนี่ยปลอมแต่เราจะไม่ต้องปลอมไปแล้วนี่ไงคู่จริงมันจะเป็นอย่างนี้ให้ดูข้างในไม่เห็นนี่ไงไม่เห็นอะไรเลยสวยกว่าเนี่ยสวยกว่าสวยนี่ไงเขาจะเย็บเขาเป็นเย็บหนูนี่คือจะเราจะเข้าข้างยาวแล้วลูกแต่นี่กูโชว์ด้านถูกก่อนนะเพราะว่าเราจะได้เห็นภาพเพราะเดี๋ยวอีกเทคนิคหนึ่งที่จะสอนก็คือการทำริมเสื้อเชิ้ตซึ่งมันไม่มีใครสอนเวลาสมมติว่าเขาบอกน้องตัดชายพี่สั้นหน่อยแล้วเราโอ้ยทำไมมึงแนวโค้งขนาดนี้ว่ากูเย็บไม่ได้ทุกคนเป็นเพราะว่ามันทำโค้งกูมันเย็บยากเดี๋ยวมันมีเทคนิคแล้วสวยคลิกเลยนะอ่ะคราวนี้เราจับก่อนว่าเดี๋ยวเราจะเย็บข้างแล้วนะคราวนี้เย็บข้างเนี่ยนะลูกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเย็บข้างเนี่ยมันจะเย็บปืดเลยจากชายเสื้อผ่านแขนไปจนสุดเลยคราวนี้นะตัวนี้คุณครูไม่ได้ทำคู่จริงบอกแล้วว่าไม่คู่จริงเนื่องจากมันเป็นการซ่อมแซมนกเย็บนะใช่ปะเราก็พลิกด้านเอาถูกกับถูกชนกันเอาถูกกับถูกชนกันเพื่อเราจะได้เย็บทีเดียวเลยแล้วเราก็โพงแล้วเราก็ทำตะเข็บปองเนี่ยถูกกระถูกชนกันเราก็จะเห็นด้านผิดถูกไหมเราก็จะเห็นด้านผิดเดี๋ยวกูวางให้เราเอาเลยเนี่ยเราก็พลิกตรงปองชิ้นตรงมา
คราวนี้ถ้าให้ดีนะตัวนี้เราก็ต้องเลาะขอบแขนออกเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำคู่จริงแล้วเราไม่ได้ทำคู่จริงเราก็เลาะออกไปนิดนึงช่วงเนี้ยเลาะไปเดี๋ยวเราเย็บกลับคืนง่ายกว่าขอที่เลาะได้คุณนิดนึงเลาะจริงเลยเนี่ยพี่เขาก็ร้อยคูแล้วแหละแต่มันน้อยไปมันน้อยไปมันดึงขึ้นมาไม่ได้คราวนี้เวลาเราเย็บนะลูกเราจะยึดจากตรงรักแร้ก่อนอันดับแรกให้ตรงกันก่อนแล้วพอตรงปุ๊บเราไล่จากชายลงไปก็ได้หรือจะไล่จากแขนลงมาก็ได้แต่เหมือนที่ครูบอกก็ยึดอันใดอันหนึ่งถ้าเธอเอาจากแขนลงไปถึงชายตอนเย็บตะเข็บคู่เธอก็ต้องเอาลงเนาะไหมถ้าเธอจะเอาชายขึ้นไปเธอก็เอาชายขึ้นไปมันถึงจะตะเข็บบาลานซ์กันเนาะจะไม่ย่นมันถึงจะแบบว่าไม่ดึงรั้งกันนะเอาคุณครูยึดบางคนก็ถนัดจากล่างขึ้นบนอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่เราแต่ล็อกตรงจักระแล้ไว้ก่อนคือตะเข็บต้องตรงตะเข็บต้องตรงรักแร้ต้องตรงกันเส้นรักแร้ต้องตรงกันพอเสร็จก็เริ่มเย็บแต่ครั้งนี้เวลาเย็บเราอย่าลืมนะเรามีเส้นที่เราใช้แล้วเราขีดเอาไว้แล้วให้ง่ายตัด1เซนแล้วทาบแล้วเย็บเลยให้ง่ายคือตัดตะเข็บให้ได้1เซนแล้วเย็บเลยง่ายสุดแต่ถ้าเกิดว่าอุ๊ยไม่เอาครูไม่มั่นใจว่ามัน1เซนหรือเปล่าเธอก็กัดเอาตามที่เธอตามที่เธอวางไว้ตั้งแต่ต้นนึงแต่ถ้าให้ง่ายนะครูบอกเลยว่าเราอ่ะควรจะแบบเย็บรองตัวไอ้หมายว่าเราลองตัวก่อนว่าเราชอบไหมลูกค้าชอบยังแต่ว่าตัวอย่างมันไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องไปคิดมากเราก็ลุยเดี๋ยวใจพี่เขาลองข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ตัวเขาแล้วอันนี้จะล็อกนอกถุงล็อกท้ายก่อนใช่ไหมใช่ล็อกจักระแล้ล็อกข้างล่างแล้วค่อยไล่ทำไมอ่ะทำไมไม่สวยกันอ่ะอ๋อไม่ได้ล็อกก็คือเย็บไปเลยปรืดไปเลยเข้าใจพี่เพราะว่าเราไม่รู้ไงไม่ผิดแต่เราไม่รู้นี่นะว่ามันต้องล็อกแล้วก็ย้อนไปด้วยเราไม่รู้คิดไปก็ได้นะจริงจริงพี่อันเนี้ยไม่ผิดแล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์ใช่มันจะย่นย่นเนาะแล้วรีดก็ไม่หายนะรีดก็ไม่หายเราเข้าใจเพราะว่าหนึ่งเขาถึงบอกว่าเราต้องเรียนไงคือเราต้องเรียนคือกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือทำไมต้องเรียนครูก็แก้ซ่อมแซมผ้าแก้ผ้าเองจะอะไรนักหนานี่แหละนักหนาครูบอกเลยนะว่างานซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยงานยากต้องมีความรู้ทุกเรื่องเก่งกว่าตัดเย็บอีกถ้าเธอไม่มีความรู้สักเรื่องเธอตายเลยนะจะล้อเองไงวิธีการล้ออันดับแรกอ่ะล้อเองไงอันดับแรกอันดับสองคืออะไรรู้ไหมอ้าวเขาให้แก้กระเป๋าต้องมีความรู้เรื่องกระเป๋าทุกแบบด้วยกระเป๋ากางเกงแบบนี้กระเป๋ากางเกงแบบป๊อปอัพแบบยูนิคอร์นแบบกระเป๋าอะไรนะคาเมลอะไรเงี้ยเยอะแยะเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนเจาะยังไงเป็นช่างทำไม่ได้แล้วต้องบอกว่าอันนี้ทำแก้ไม่ได้ค่ะไม่แล้วช่างส่วนใหญ่ไม่เรียนเยอะก็ซีซัวแก้ให้เราเพราะถือเป็นงานแก้กุ๋งกิ๋งที่ไหนได้เขาหารู้ไหมว่ามันสำคัญกับอาชีพเสื้อผ้ามากบอกเลยแก้เก่งนี่แพงมากถูกเพราะอะไรเพราะเธอต้องใช้ความรู้ทุกอย่างเหมือนแก้เสื้อผ้าแบรนด์จริงไหมแพงนะตัวนี้ผ้าแบรนด์เนี่ยถ้าไปแก้ผ้าตลาดนั้นมันก็ไม่ถ้าโอเคอย่างคนที่เขาแก้ตามนั้นเขาก็คิดแค่แบบ30-40และเธอเอายากๆไปเขาแก้เขาก็งงเขาก็ซีซัวตัดแล้วก็เขาไม่รู้แต่เขาไม่ได้คิดจะแก้เยอะเอาจริงๆนะบางร้านเขารับแค่ตัดขางเกงกับเอาข้างเข้าเอาข้างออกก็เปลี่ยนซิปที่เหลืองไปทำอย่างอื่นถ้าเปลี่ยนทรงขนาดนี้นะต้องร้านใหญ่เท่านั้นร้านเล็กไม่มีใครทำให้เธอหรอกเขาทำไม่เป็นใช่เขาทำไม่เป็นเขาไม่ได้เรียนมาอย่างเจ้าเนี่ยไม่ได้เรียนมามันก็ซีซัวแก้มเอาไหมล่ะตอนนี้ไม่ซีแล้วตอนนี้คือเข้าคิวกันมาแล้วจ้ะเข้าคิวกันเลยนะจ้ะเพราะว่าแน่นแล้วร้านแน่นร้านแน่นไม่ได้แบบธรรมดานะครับพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มกูเริ่มจากชายเนาะเพราะว่ากูท
ะหนักนี่เรากัดผ้าตรงเส้นเลยใช่ไหมตรงเส้นเลยค่ะนี่ไงครูกัดผ้าตรงเส้นเลยคือช่วงที่ตรงเป๊ะเลยตามที่เรานี่ไงฮะนี่ไงตามที่เราขีดไว้เลยครูกัดตรงเลยแต่หนูอาจจะไม่เห็นแต่ครูเห็นเพราะว่ามันมีแนวเห็นปะหนูต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่จริงๆอ่ะเธอต้องกิ้งจริงๆอ่ะขีดมันด้านผิดให้ชัดๆเลยกิ้งมาเลยกิ้งออกมาขยันกิ้งหน่อยต้องกิ้งซะกิ้งขยันกิ้งหน่อยอยากตั้งไหนก็เห็นคุณครูก็ตามของเธอนั่นแหละไม่ผิดหรอกครับกูเห็นกูเห็นสิกูเห็นเราทำไมกูเห็นก็กูใช้แนวของเขาเป็นแนวเข็มเนี่ยกูใช้แนวก็กลัวตำแหน่งที่เธอไม่มีแล้วกูก็กูบอกแล้วว่าการล็อกเข็มหมุนนี่สำคัญกูล็อกตามที่สวัสดีครับนี่ที่ผ่านเข้าขายอยู่มันร้องแบบมันเอาเขาต้องมีหัวก็ต้องเนาโม่จะไปซื้อนะน่ะมะนาวงานไม่เสร็จสักทีโม่จะเห็นตะแกรงของทูข้างหลังข้างหน้าเราไม่เห็นว่าไม่ได้เราเรียนแบบสบายใจไม่ว่าดูแล้วยกเว้นว่าอาชีพอย่างเงี้ยเพื่อเป็นอาชีพจัดเข็มแบบนี้มันไม่ถึงเข็มไม่ถึงก็ผูกซ่อนไว้ข้างล่างกูก็ชำนาญไม่ใช่ไม่ใช่ซ่อนเข็มไว้ข้างล่างไม่หักแต่ถ้าเธอกัดอีกแบบหักกูก็หักต้องตรงด้วยห้ามเอียงเข็มเอียงก็ไม่ได้เพื่อนรู้เลยว่าเพื่อนเย็บมาเยอะเอียงละแปดคือมันเป็นองศาของเขาอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเธออ่ะไม่หักเธอนี่คือครูซ่อนไว้ข้างในเข็มเนี่ยคือจิ้มไปตรงไหนก็ได้แต่ต้องโผล่ที่เราจะเย็บโผล่มาที่เราจะเย็บมันซ่อนอยู่ข้างล่างแล้วแต่ปกติเวลาพวกเรากัดอ่ะคือกัดตรงที่ตรงเส้นเย็บแล้วมาโผล่ที่อื่นมันก็แป๊กก็ดีเพราะนี่เข็มมันจิ้มลงอย่างเงี้ยเนื้อเข็มมันก็โดนกับเข็มไอ้นี่อ่ะแต่นี้เราซ่อนไปข้างล่างเนี่ยไม่โดนไม่โดนเพราะอะไรนี่อ่ะดูนะเราซ่อนเข็มไว้ข้างล่างเวลามันเย็บเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะดิ้นนิดนึงพอดิ้นนิดนึงมันก็ไม่โดนเข็มไม่จิ้มกับเข็มมันก็กลิ้งมันก็กลิ้งไปหน่อยนึงมันก็เดินต่อใช่ปลายเข็มมันโผล่ตรงเส้นถ้าเรากัดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะอะไรว่าเวลาเธอแก้แล้วเธอกัดอย่างเงี้ยพอเธอถอยเข็มไปเรื่อยๆตีนผีมันหนักมันก็ไล่เธอไปเรื่อยพอมาถึงสุดปลายมันเบี้ยวอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้เขากัดไว้สำหรับเนาแต่เนาก็ไม่ได้จริงๆกัดถูกต้องต้องกัดแบบนี้ต่อให้เธอเนาเพราะว่ามันล็อกเป็นตะเข็บแล้วมันไม่มีเลื่อนแต่อย่างเงี้ยโอกาสเลื่อนยังเยอะอยู่เลยเวลาเธอกัดเข็มหมุดเธอก็ซีซัวกัดเธอเชื่อครูไหมเธอก็พยายามเล็งว่าอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วกูก็เลื่อนจะกอดเข็มมันจะตกผิดห้ามเลื่อนเธอต้องตกพ่ายมันพอดีกันให้พอดีตั้งแต่ครั้งแรกจ้ะเพราะว่าพอเธอตกมันเธอเอาเข็มมาเนาพอมันกลับสภาพที่เดิมมันก็เบี้ยวเหมือนเดิมมันต้องตรงตั้งแต่ต้นก่อนที่เธอจะกัดเข็มเหมือนเมื่อกี้ที่ครูท่าให้เธอดูอ่ะครัวเส้นท่ากันก่อนนะมีอีกวิธีนึงเทคนิคนี่ลืมเลยไม่ได้นะลืมไม่ได้นะเทคนิคอันนึงพี่ขอยืมสอนเทคนิคก่อนพี่จะได้เก่งพูดถึงข้างนี้ไปเลยเพราะว่าข้างนี้ยังไม่ได้ทำแป๊บนึงนะขอดึงเข็มหมุดออกเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะตำมือครูช่วงนี้มือบางเพราะย้อมผ้าพอย้อมผ้าเสร็จปุ๊บมือจะไม่ทนอะไรแหลมแหลมละอะไรแหลมๆมาสะกิดมือเรานิดนึงเรามันบางเขาย้อมผ้าโดนสารส้มเยอะโดนส้มมะขามเยอะอ่ะมาดูที่ด้านนี้ลูกถ้าเธอขี้เกียจกดรอยไปที่ด้านผิดไม่ได้ยากเลยเธอไปรีดแค่เป็นแนวจับที่รีดกับที่รีดให้ตรงกันจบแล้วเข้าใจยังแต่รีดได้ดีรีดให้มันตายลืมไปเลยเพราะเคยสอนเจ้าพวกนี้แต่ว่ามานี้เมื่อกี้ลืมพูดเพราะว่าโมแต่เย็บอยู่ก็คือเธอไม่ต้องไปซีเรียสเลยเนี่ยเธอเห็นไหมเธอก็ไปรีดเลยพอเราขีดเสร็จแบบครัวเธอไปรีดให้เป็นแนวเลยจบสองข้างเพราะว่าเวลาเราทำงานเราทำทีเดียวจบไงไม่ได้เหมือนแบบค้างคาไงอย่างแบบทำวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเงี้ยไม่ต้องรีดสวัสดีลูกคันนี้พอเราได้แบบนี้ใช่ไหมลูกอันนี้จริงต้องรีดคลายให้ดีนะถ้าไม่รีดคลายก็เข้าที่เดิมช่างมันเดี๋ยวโพงเลยคราวนี้เราก็จะไปโพงละครูจะไปโพงละคราวนี้ตะเข็บนี่ตะเข็บปะ
นี่มันก็จะตรงให้ดูด้านนี้ให้ดูด้านถูกจะได้ยากตรงเออก็ตรงเห็นป่ะเพราะว่าเทคนิคเรารู้แนวไงเรารู้แนวตรงนี้ตรงกันตรงกันเดี๋ยวเราจะมาเดินตะเข็บผู้ปองอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ไปโพงก่อนเนี่ยตะเข็บเราก็จะตรงกันเธอดึงนิดๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้รีดไม่ได้อะไรมันตะเข็บมันอาจจะนิดนึงไม่ตัดทิ้งเหรอครับตัดขาดเดี๋ยวจะตัดคือให้เราดูก่อนว่ามันตรงเป๊ะให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะตัดแล้วไปโพงให้อ่ะคราวนี้เราโค้งมาแล้วนะคะนี่มึงโค้งมาแล้วโค้งยาวปื้ดไปเลยนะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปแล้วครูไปแล้วมาใกล้ๆคุณครูนะเราดูใกล้ๆเดี๋ยวเราก็รู้นะไม่ต้องไปดูสองข้างกับคุณนะไหลเลยก็พอดีวะก็พอดีคือดูหกเก้าเท่ากับตัวเสื้อที่พี่เขามาให้เราเนี่ยเราดูเราก็รู้แล้วนี่ไงเราก็ตัวตามของพี่อ่ะอันนี้ยังไม่ได้เย็บค่ะอ่ะลองข้างก็ได้เผื่อว่าจะได้เห็นว่ามันตัวใหญ่กับตัวเล็กไม่ค่ะพี่ขอให้ที่สุดไม่ได้ใครไหนตัวนี้คือเดิมมันใหญ่มากเนี่ยคือหูเลยใหญ่มากเนี่ยนี่เราตัดทิ้งไปตั้งเยอะนะเราตัดทิ้งไปแล้วเออจะกล้าติดกระดุมอีกนะโอ้แล้วพี่สนใจดีแล้วคราวนี้มาคู่แขนคู่ปอมนะต้องแขนนะลูกอย่างที่ครูบอกมันต้องหันไปทางไหนลูกหันไปข้างหลังเพราะฉะนั้นเราก็จะเย็บ1ทีแล้วก็อีก1ทีแต่ให้ดีคือต้องรีดทุกครั้งจำไว้แต่เวลาเราไปจ้างเขาไม่รีดหรอกเพราะเขาเอาตอรี่วางตรงไหนอะเข้าใจไหมแต่เราทำให้คนอื่นงานเป็นเนี้ยถ้าเราทำให้คนอื่นเราต้องเนี้ยไปลูกถ้าเราทำให้คนอื่นเราก็ควรนะรีดไม่แล้วรีดไม่ใช่ว่ารีดแล้วมันสวยเราเย็บง่ายหลักของมันคือเราเย็บง่ายดูถ้าเรารีดถ้าเราไม่รีดก็เย็บยากเนี่ยถ้าครูทำทุกขั้นตอนเหมือนที่ครูสอนเรานะก็สวยกิ๊กอ่ะคือมันง่ายอันนี้เราก็ต้องเร่งรัดให้ดูว่าเออมันทำอะไรบ้างเราก็ต้องรีดในความเป็นจริงเราก็รีดพอรีดปุ๊บเนี่ยหนูไม่ต้องมาดึงอย่างครูไงพอดึงแล้วบางทีจังหวะเราไม่ได้เราดึงเยอะไปเอาตายหันแล้วตะเข็บไม่เท่ากันอย่างเงี้ยหลายอย่างที่ครูบอกเนี่ยคือพวกเราโดนมาแล้วล่ะเป็นมาหมดทุกคนแล้วพังมาหมดทุกคนแล้วเวลารีดข้างนอกใช่ไหมรีดข้างนอกรีดข้างในก่อนอันดับแรกรีดข้างในให้มันหันไปทางชิ้นหลังก่อนแล้วมารีดข้างนอกเพื่อไม่ให้ตะเข็บมันย่นแล้วก็ไม่ให้ตะเข็บมันเกยทับกันรีดในรีดนอกรีดทั้งสองอย่างแต่ถ้าสมมติว่าผ้ามันอายุการใช้งานเขาเยอะแล้วหนูต้องเอาผ้ารองให้เขาเนอะไม่ใช่รีดไปรีดมาแม่งขาดตามทีนี่แกเลยนะแกต้องลองก่อนเพราะว่าความร้อนมันโดนกับผ้าแรงไปอ่ะมันกรอบเพราะผ้าพวกนี้มันใช้มาอย่างน้อยๆเขาก็ต้อง10ปีแหละเอาใช่ไหมเออพวกหนูก็ต้องแบบมันจงหน่อยมันจงก็นั่นน่ะสิใช่เพราะว่าถ้าเธอไม่เอาอะไรรองให้เขาหน่อยอ่ะคือผ้ามันพอมันอายุเยอะอ่ะอายุการใช้งานมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาละที่ยากคือตรงปลายตรงแขนนี่แหละเพราะมันจะเริ่มเลยจริงๆเราจะเอาจากปลายแขนมาแต่ว่าคุณครูเย็บจากทางนี้ไปไอ้ซีเรียสเธอก็ยัดลงไปเพราะว่าถ้าเอาขึ้นมันจะเย็บยากก็ยัดลงไปแต่มันจะได้ทีเดียวเลยนะลงปุ๊บจบค่ะเพราะมันจะง่ายกว่าอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตีนผีเราดีมันแน่นเลยพยายามให้ได้ว่ามันไปอยู่ที่ชิ้นหลังเนอะค่อยเย็บไปหนูไม่ต้องไปรีบมันบางคนรีบร้อนมันก็ไม่สวยอะสิไม่ยากแต่เธอต้องทำทีเดียวให้จบมันก็เหมือนเราเย็บกระเป๋าไรแต่เพราะมันไปได้มันมีรูยังไงแต่ไอ้นี่มันไปได้อยู่แล้วมันมีรูมันไปได้หมดเห็นปะก็ไปของมันได้เรื่อยๆแต่ว่าเธอก็ต้องค่อยๆจับว่าครูไม่ได้รีดถ้ารีดเธอจะสบายไม่ต้องมานั่งดึงไปไม่นั่งดึงไปเย็บไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องมานั่งดึงไปเย็บไปคราวนี้เราก็เย็บอีกเส้นหนึ่งเพื่อมันเป็นตะเข็บคู่
ย็บ2เส้นเย็บ2เส้นขนานกันมาเย็บเส้นที่เราจะได้120ตรงนั้นแล้วไปเปิดร้านขึ้นมาเส้นแรกโอเคเส้นที่220ไม่ต้องเปิดไกลเปิดข้างๆบ้านที่ว่าที่ว่าซื้อไฟแก้ซื้อไฟแก้ตลอดซื้อมาแก้เพราะว่าเดี๋ยวมาเรียนหรือซื้อซื้อแล้วแก้ซื้อแล้วแก้หนูต้องมีดดีๆนะจุดละ40 บาทไม่ใช่บางทีเราดึงไปอะไรไปไงนึกออกป่ะเพราะว่ากูเย็บไปดึงไปมันจะได้เรียบที่เราดึงไปแรงๆปุ๊บเนี่ยมันก็ร่นได้เวลาเย็บจริงๆเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ลูกจะเจอกันที่ถนนภาพเขาเนี่ยมันก็จะเย็บยาวไปเลยนะแต่ตะเข็บมาอยู่ด้านหลังนะยาวไปจนสุดเดี๋ยวตรงนี้เราก็งับคืนที่เดิมไม่ต้องทำอะไรแค่งับคืนที่เดิมเพราะเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาเห็นป่ะงับแล้วก็เย็บคืนที่เดิมง่ายๆเนี่ยตรงนี้งับไปเลยคืนที่เดิมนะคะเดี๋ยวผู้กัดเข็มหมุดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปสอนเย็บชายเพราะตรงนี้ไม่ยากตรงนี้ก็คืองับกลับคืนเดิมจบล็อกเอาไว้ก่อนอ่ะคราวนี้ชายวิธีทำชายดูนะเราเย็บด้วยฝีเข็มปกติหรือว่าฝีเข็มห่างหน่อยนึงก็ได้ถ้าผ้าเนื้อหนาก็ห่างหน่อยนึงถ้าผ้าเนื้อบางก็ฝีเข็มปกติเริ่มก็คือเย็บตามเส้นก่อนอันดับแรกเส้นจริงที่เราจะพับอยู่ไหนให้เย็บเส้นนั้นนี่คือหลักการของเขาแต่บางคนบอกว่าครูไม่เอาพอดีได้ไหมได้แต่ให้ใกล้เคียงเพราะมันต้องรีดเนี่ยใกล้เคียงกับเส้นจริงเนี่ยใกล้เคียงกับเส้นจริงเอาใกล้ๆเอาเส้นล่างเส้นล่างใกล้เคียงฝีเข็มเท่าไหร่ฝีเข็ม2.5 ถึง 3เซนเป็นรอยไว้เหรอคะเป็นรอยไว้นี่คือเทคนิคมันเพราะถ้าไม่มีรอยนี้ก็คือไม่ต้องเย็บหรอกเย็บไม่ได้มันจะเย็บไม่ได้คือเย็บไม่ได้โอเคกูเย็บตอนนี้ก็อีกข้างนึงกูยังไม่ได้ทำอ่ะคราวนี้พอเย็บเสร็จทำไงไปรีดตามเส้นเพราะมันจะเป็นรอยตามเส้นพอดีพอรีดปุ๊บรีดสวยงามแล้วตามเส้นทุกอย่างละมาเย็บให้ติดชิดกับเส้นนี้ที่สุดเย็บก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะวันนี้เนาะมันจะพักไม่ได้แค่นั้นเองแหละก็คือมันจะพักไม่ได้ให้มันแบบว่ามีตัวแบบเขาเรียกว่าเป็นเส้นนำล่องให้เขาไปตามชายไม่งั้นเธอไม่ได้ตามเห็นไหมพอพักปุ๊บล่องตัวนี้มันจะช่วยบิดผ้าให้ตามเส้นเย็บเลยไม่งั้นมันไม่ไปเนี่ยเทคนิคมันเนี่ยไม่งั้นตรงนี้เธอก็ฝันไปเถอะว่ามันจะมาตามมือเลยมันไม่มาหรอกแล้วเราก็ค่อยๆบิดหยุดแล้วก็บิดมาไม่งั้นมันจะมาให้เธอหรอกตรงนี้ยิ่งยากสุดเนี่ยมันไม่โค้งให้เธอหรอกถ้าเธอไม่เย็บอ่ะเนี่ยมันโค้งให้เธอแล้วเห็นไหมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวล็อกนะไม่งั้นจะมาโค้งให้เราหรอมันไม่มาหรอกไม่มีกระโปรงย้วยเหมือนกันเนี่ยไม่งั้นเธอจะไปพับตรงไหนมันไม่ลงอันนี้ใช้กับอะไรได้บ้างครับชายผ้าที่มีส่วนโค้งทั้งหมดชายเสื้อชายกระโปรงกางเกงที่เป็นแนวโค้งอ่ะปลายแขนได้หมดเลยชายที่เราต้องการจะเย็บอ่ะแต่มันโค้งอ่ะแบบนี้หมดเลยได้หมดความกว้างควรจะเท่าไหร่ครับไม่ให้เยอะประมาณสักไม่เกินครึ่งเซนเพราะเดี๋ยวเราต้องพับอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยใหญ่อีกทีนึงมันจะใหญ่ตามเข้าใจยังนี่เดี๋ยวทำให้ดูอย่าเพิ่งถามตรงนั้นเพราะเข้าใจว่าเราจะยังไม่เข้าใจตรงนี้เราตัดให้ชิดละให้ชิดเส้นเย็บแล้วไม่ต้องพับอีกทีนึงไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เล็กได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะอีกชิ้นนึงมันจะได้ไม่ใหญ่ถ้าตรงนี้เราใหญ่อีกทีนึงก็ใหญ่ไงใหญ่ไม่สวย
เพราะโดยส่วนใหญ่ชายเสื้อเชิ้ตก็อย่างมากครึ่งเซนเซนนึงไม่เกินนี้หรอกตัดให้ชิดเนี่ยตัดให้มันเล็กๆอย่างเงี้ยให้ชิดๆและก็พับอีกทีหนึ่งนี่ไงเนี่ยแล้วเจ้าก็เย็บมันก็เป๊ะแล้วส่วนที่เส้นนี้จะดึงทิ้งไม่ดึงทิ้งแล้วแต่เราไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เย็บได้เลยแต่ด้านนอกมันมองไม่เห็นแล้วไอ้เส้นนี้มันอยู่ข้างในแล้วไงเส้นนำร่องยิ่งเล็กก็โชว์ฝีมือเลยนึกออกปะเนี่ยม้วนริมก็เหมือนกันเหยียบไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆป้าจังเหยียบจีมก็เข้าไปเหยียบจีมก็ไปไปไหนวะหาไม่เจอประหลาดใจคืออะไรก็ตามนะกูจะบอกให้นะถ้าสมมติเราต้องไปเปิดร้านจริงๆเธอต้องหาที่มันมั่นคงนึกออกไหมไม่ใช่ที่ที่เราจะไปเปิดร้านนะที่ที่แกจะนั่งเงียบทั้งวันเนี่ยต้องมั่นคงอย่างเนี้ยเก้าอี้ก็สูงไปตีนเราก็เตี้ยตัวเราก็เตี้ยไอ้เท้าเหยียบฝ้ากันเลื่อนไปเรื่อยๆโอ้ยชีวิตเนาะความกว้างใหญ่เราก็ไม่มีนักเรียนก็คอยสิงเราอะไรเงี้ยก็แบบอันนั้นอย่าให้ลูกค้ามาสิงเราเลยเด็ดขาดเลยนะอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นคือมันจริงๆนะไม่ยังเมื่อยยังต้องนั่งทั้งวันเธอต้องเย็บทั้งวันเนี่ยใช่ไหมล่ะอันนี้มันเย็บผ้าหนักได้ก็ดีตรงนี้แหละอย่างบางทีเธอก็เย็บไม่ได้ถ้ามันจับถีบอะเนาะมันปีนไม่ขึ้นนะนี่มันไม่ได้ใช้ได้กับแค่ชายเสื้อนะลูกที่อย่างที่บอกทุกอย่างที่มันเป็นปลายมนๆเนี่ยเธอได้หมดเลยสวยงามว่าทำเองใหญ่มากใช่เป็นไซส์ที่เล็กสุดก็ไม่ผิดถึงให้เรียนไงถึงเปิดวิชานี้พอวิชานี้เก่งก็ไปเรียนเสื้อหมากันแล้วกันลูกเขียนหลักสูตรไว้สองอันวิจิตรรอค่ะแล้วก็คอสเพย์มีด้วยพวกแกมีหมาเยอะเลยเฮ้ยครูชุดหมาขายดีนะใช่ไม่คือเนี่ยสวยแต่ถ้าเราต้องรีดดีๆนะลูกนะเราต้องรีดดีครูรีดไม่ค่อยดีเรียนจริงๆครูไม่ใช่ว่ารีบไม่พอดีครูไม่ได้รีบเลยลูกโอเคไม่คอสเพย์ก็สอนแต่คอสเพย์ต้องให้เรียนชั้นสูงนะเพราะคอสเพย์เข้ายากเสื้อหมาเสื้อแมวสอนอยู่แล้วเพราะเขียนหลักสูตรไปแล้วเองเนาะเดี๋ยวครูให้ดูเต็มตัวลูกอายุครูปากก่อนลูกครูปากก่อนนะครูไม่ใช่ครูจะปิดวิดีโอก่อนให้แบตเขาก่อนเดี๋ยวแบตเขาต้องกลับไปทำงานอ่ะคราวนี้นะคะขั้นตอนทุกอย่างก็เสร็จแล้วสรุปอีกหนึ่งครั้งสรุปหนึ่งครั้งทำไหล่ก่อนเพราะถ้าไม่มีต่อไหล่เสื้อทุกอย่างก็ต้องต่อไหล่ก่อนเพราะแม่จะเข้าแขนไม่ได้พอเข้าแขนไม่ได้ก็เข้าข้างไม่ได้ยกเว้นเสื้อผู้หญิงที่เขาเข้าไหล่เข้าข้างแล้วมาเข้าแขนเพราะมันเป็นแขนเสื้อวงกลมแต่เสื้อเชิ้ตเสื้อแฟชั่นทั่วไปเขาจะไหล่แขนแล้วปรืดทีเดียวเลยแล้วก็ชายตามลำดับที่ครูสอนพวกเราเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เสื้อเชิ้ตเราทำไหล่ให้เสร็จก่อนเราสรุปตัวนี้นะอันนี้เป็นการแก้เข้าคือตัวมันใหญ่แล้วแก้ให้มันเข้ากับไซส์ที่เขาอยากได้นะคะก็ไหล่เสร็จแขนปุ๊บชายยาไอ้ข้างยาวแล้วก็ชายวันนี้ที่เราได้เทคนิคไปคือการทำตะเข็บคู่การเข้าแขนแบบสามเหลี่ยมอันนี้เรียกว่าแขนสามเหลี่ยมการเข้าข้างและที่สำคัญคือการเย็บชายโค้งและเล็กแบบนี้นะแต่อย่าลืมเน้นนิดนึงว่ารีดเพราะคุณครูไม่ได้รีดถ้ารีดแล้วมันสวยและเย็บง่ายลูกนะแต่วิธีการคือแบบนี้เวลาไปทำก็ทำให้มันสวยเย็บไปรีดไปเย็บไปรีดไปสวยแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้อันนี้คือคลิปการแก้เข้าเดี๋ยวคลิปต่อไปที่ครูจะสอนนะลูกก็จะเป็นคลิปการขยายหมายความว่าเสื้อผ้าครับต้องการขยายให้เราหลวมขึ้นใหญ่ขึ้นนะพบกับคลิปดีๆได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะทุกอย่างต้องกดลูกแล้วคลิปดีๆจะเด้งขึ้นที่เรานะคะไม่งั้นนะเราจะไม่ได้คลิปดีๆแบบนี้ลูกเพราะว่าน้องเขาทุ่มเทถ่ายให้เราเนาะ
ติดตามกันต่อไปนะคะคลิปแบบนี้มีตลอดลูกนะคะตลอดจนครูสอนเสร็จอะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ